กูกระโดดลงพื้นปุ๊บโอ้ยสุดซอยอ่ะคืนน่ะมึงอยู่ในกำมือกูเหรอเหมือนลูกไก่ในกำมือไก่ไก่ไก่แล้วเป็นทำไมทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้องค์กรวะองค์กรองค์กรองค์กรสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลวันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่องอะไรชินคาเมนไรดาเอ้ยเอาแล้วแต่คนเขาอยากดูจะดูยังไงอะพี่หาดูไม่ได้เชื่อกูยากจริงนี่กูก็หามาด้วยความยากลำบากยากเข็ญนะยกเว้นคนจะมีถ้าแบบเครื่องวิดีโอสมัยก่อนกับวิดีโอมวยเนาะแต่ว่าชินคาเมนไรเดอร์เนี่ยถ้าหาดูเป็นซับอิงนะทางฝั่งต้นสังกัดเขาอะเจ้าของเรื่องที่แหละเขาปล่อยใน YouTube นะพี่ว่าได้เพราะว่าเขาพูดแต่ซับง่ายๆกันไม่ยากแล้วก็พูดกันน้อยด้วยไม่เยอะโอ้โหก็พร่ำหน้าดูนะมีบางช่วงก็พร่ำหน้าบางทีก็ไม่พูดก็เดินอย่างเดียวถ้าใครไม่เล่น Facebook อาจจะงงว่าทำไมวันดีคืนดีเอ้ยเฮียอยู่ดีๆมาโคตรสปอยชินคาเมนไรเดอร์เฮียอะไรวะแต่ถ้าใครที่เล่น Facebook อ่ะและติดตามช่องหนังหรือติดตามเฟซส่วนตัวของผมกับพีอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเชี่ยมันมีต้นเหตุใช่ต้นเหตุมาจากเจ้าทงอ่ะน้องทงของเรามันมาทำคลิปหรือเฮียอะไรไม่รู้เอาเฮียอะไรมาให้กูดูไม่รู้วันดีคืนดีแม่ก็เข้ามาแล้วแบบพี่ผมมีอะไรให้พี่ดูแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอกันก็รีแอคไออะไรว่าท่าแปลงร่างแล้วก็เหวอดิหน้าก็งงงอะไรวะแล้วก็ไปเจอไอ้นี่แหละชินคาเมนไรเดอร์โดนตกแล้วชิแม่งโดนตกเลยอยากดูมากเลยไปหาดูพอดูแล้วแม่งจะดูเปล่าๆไม่เคยโคตรสปอยแม่งเลยนะพอนั่นแหละเอาความรู้สึกนิดๆก่อนดีกว่าความรู้สึกสั้นๆก่อนของพี่รู้สึกยังไงบ้างกับชินคาเมนไรเดอร์คือก่อนหน้านี้ชอบพวกคาเมนไรเดอร์ชอบไฟท์แต่ไฟท์เนี่ยหาดูไม่ได้แต่ก่อนคือมันหาดูได้แหละแต่ว่าหาดูยากพี่ก็จะมีตังค์ซื้อแค่แบบแผ่นวีดีเป็นแบบแผ่นเดมูฟี่ก็รู้สึกว่าชอบภาค5มากกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังใหม่ด้วยแต่อันนี้มันเป็นหนังเก่าแล้วสมัยกว่านี่มันเก่าด้วยของพี่อ่ะพี่จะเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ดูเลยพี่ดูครั้งล่าสุดก่อนชินนะก็ดูเป็นไอ้มือตะขออ่ะชื่อเหี้ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้ครูก้าได้ดูครับไม่ได้ดูไม่รู้เลยด้วยครูก้าคือใครดูอีกคนนึงที่มันใส่ถุงมือได้เป็นผู้อ่ะที่ถุงมือเปลี่ยนพลังได้คือพี่ดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วพอโตมาปั๊บเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่เราอ่านมังงะก็เปลี่ยนนั่นน่ะพอพัฒนาต่อมาก็เป็นมังงะแล้วเราก็อ่านนู่นนี่นั่นมังงะที่พี่อ่านก็จะมีแบบว่ามือขวาขาโจมือขวาขาโจเป็นเล่มจบสั้นๆน่ารักหน้าตาเราก็ไม่น่าอ่านนะเนี่ยมือขวาขาโจน่ารักดีแล้วก็จะมีอะไรวะคัตสึโอะเฮยยกกำลัง2เป็นอีกเรื่องที่ชอบเหมือนกันคือผ่านจากพวกคาเมนไรเดอร์พวกนั้นน่ะเราก็มาติดเนี่ยพวกมังงะพวกนี้ใช่ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเราก็อ่านแต่มังงะไอ้คาเมนไรเดอร์พี่ก็เลยไม่ได้ดูเลยเอาเป็นว่าสำหรับพี่อ่ะถ้าพูดว่ารู้สึกอย่างไรกับชินคาเมนไรเดอร์ที่เพิ่งได้ดูนะตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันหวนคืนวัยเด็กหวนคืนวัยเด็กคือเราได้เห็นหนังคาเมนไรเดอร์ที่ใช้ practical effect มากกว่า CG ใช่ๆปกติพี่ได้ดูคาเมนไรเดอร์หรือพวกนี้ก็คือเราติดเขาเรียกเราเป็นแฟนกับน้องชงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าฟีดบางทีมันได้เห็นคลิปสั้นๆนู่นนี่ผ่านหน้าเน็ตผ่านอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่พัฒนาไปตามยุคสมัยนะแล้วมันแบบเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วไงแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งรู้สึกดีถึงแม้ว่าเอาจริงๆเรื่องบทเรื่องการดำเนินเรื่องมันจะแบบอ่อนๆ นะแต่ว่าคาเมนไรเดอร์ก็ประมาณนี้ป่ะตัวโกงก็จะโกงครองโลกกูอยากจะประมาณนั้นกูอยากจะร้ายเพราะกูคือตัวร้ายอ่ะต้องร้ายที่สุดแต่หลังๆมาเนี่ยเขาพยายามทำมิติให้มันมีมิติมากขึ้นแต่สมัยก่อนมันจะเป็นประมาณเนี่ยมันจะร้ายแล้วพระเอกก็จะแบบเป็นพระเอกผู้ตกอับตกอับดวงกุดดวงจู๋แต่ความพยายามและความมานะนี่แหละทำให้พระเอกแม่งผ่านและชนะความร้ายความอยุติธรรมไปได้อะไรเงี้ยมันก็จะฟิลเนี้ยนึกภาพว่าชินคาเมนไรเดอร์เนี่ย มันอยู่ในปี1992อ๋อ92ใช่ไหมใช่พี่ก็เลยมองว่าเป็นอะไรที่ยังคงเสน่ห์ยุค90ให้เราได้ลองไปคิดถึงถ้าไปย้อนดูใช่เอาเลยไหมเอาเลยต้องเกินอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ชินคาเมนไรเดอร์เนี่ยเป็นโปรเจกต์เหมือนคล้ายๆโปรเจกต์พิเศษชินคาเมนไรเดอร์เนี่ยเป็นผลงานที่สร้างเพื่อฉลอง20ปีไอ้มดแดงนะเขาจะมีพูดก่อนฉลอง20ปีไอ้มดแดงนึกภาพว่า90แม่งก็ฉลอง20ปีแล้วอ่ะเขาก็ปามาไกลแล้วบางกันนี่คือแบบตอนที่ดูอ่ะเห็นตัวหนังสืออันนี้ครั้งแรกก็แอบแบบ
โอ้โหแม่งนานกันนะนานึกภาพว่ามีบริษัทสักบริษัทนึงอ่ะทำหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะไอ้มดแดงก็ถือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในยุคนั้นน่ะแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่ง90 20ปีแล้วนะจนปัจจุบันน่ะ2020อ่ะแม่งยังมีอยู่อ่ะแสดงว่า50 60ปีมั้งอย่าว่าแต่ค่ายหนังที่ทำหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยแบรนด์น้ำอัดลมยังตายกันไปเยอะนานขนาดนี้ถ้าไม่ใช่แบรนด์แข็งจริงๆเพราะฉะนั้นเออเราก็รู้สึกถึงความขลังนะตายแล้วฟื้นเขาก็อาจจั่วนี่แหละครบรอบ20ปีเริ่มเรื่องมาด้วยความที่ชินคาเมเลเดอร์เนี่ยจะมีความเป็นหนังเทเลอร์เทเลอร์ปนอยู่ด้วยตัวหนังจึงเริ่มเปิดเรื่องด้วยการทำให้เราเห็นก่อนว่าบรรยากาศของหนังในครั้งนี้จะเป็นยังไงเขาก็เลยเปิดให้เห็นบรรยากาศกลางดึกเว้ยณสถานที่แห่งหนึ่งเราจะเห็นว่าแม่งเปรียวมันมืดมืดเปรียวเลยไม่นานหนังก็เผยให้เห็นปีศาจคือแทนสายตาแทนสายตาปีศาจไล่ฆ่าคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในนั้นในช่วงซีเควนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าหนังพยายามบิ้วเหมือนกันนะบิ้วให้มันเป็นเหมือนแบบหนังผีอะเป็นหนังผีใช่ใช้มุมกล้องไปมาแทนสายตาอารมณ์ประมาณสัตว์ประหลาดกำลังแอบดูผู้หญิงคนนึงอยู่เออฟีลลิ่งเหมือนเราดูหนังสแลชเชอร์ปนหนังมอนสเตอร์ฟีลนั้นอะฟีลนั้นไปให้แทนแบบตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นผู้ชายโดนฆ่าก้วมซึ่งในช่วงเริ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะแทนสายตาของตัวละครชินก่อนเลยเพื่อที่จะไม่ให้เราเห็นก่อนที่เขาซ่อนเอาไว้เนี่ยเขาต้องการให้มันรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมีปริศนาบางอย่างมันดูมิสเซอรี่ลึกลับมีติดเฮอร์เลอร์เทเลอร์นะเขาก็ไม่เห็นแทนสายตาเอาต่อมาหนังไม่ได้ต้องการที่จะให้ตัวชินคาเมเลอร์เนี่ยเป็นความลับอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉากต่อมาหนังจึงเผยให้เห็นเลยเป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกับมีตำรวจวางแผนล่อจับล้อมตำรวจมาแล้วเหมือนล่อจับชินแน่นอนว่าตำรวจพวกนี้จับไม่ได้ว้าวสิมันเพิ่งเปิดเรื่องเลยจับไม่ได้อยู่แล้วจบสิแล้วนอกจากเปิดเผยตัวเปิดเผยตัวละครและก็ยังบัฟให้อีกว่าตัวละครชินคาเมเลเดอร์เนี่ยเก่งนะน่ากลัวนะตำรวจเยอะแยะก็สู้ไม่ได้แต่ว่ามันจะมีความแบบเป็นโมเมนต์ที่ตลกแต่มันเป็นตลกในเรื่องยุคสมัยมันจะเป็นกล้องอ่ะกล้องๆแล้วเรารู้เลยว่าขึ้นเครน อ่ะมีคนถือแล้วขึ้นเครนแล้วแบบว่ากล้องวิ่งมาชนคนอ่ะแล้วกล้องแม่งแล้วคนแม่งก็พอกล้องเข้ามาใกล้แล้วก็โอ้ยเหมือนไม่อยู่ก็เล่นเฉยๆอ่ะแบบโอ้ยอยู่ก็มีเลือดพุ่งออกมาเออพุ่งโอ้ยแล้วเหมือนแบบคุณลองนึกภาพว่ากล้องเลื่อนเข้ามาพอกล้องใกล้เหมือนมีคนให้คิวแบบว่าคนที่1ตายครับก็จะโอ้ยเพิ่งโอ้ยแต่สมัยนั้นอ่ะเขามีเอฟเฟคแล้วที่ฝังไว้ในชุดอ่ะอ๋อพี่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่คือเลือดเขาพุ่งเหมือนน้ำแดงเออเป็นชุดใครเคยเห็นมั่งสมัยก่อนมันจะมีชุดเหมือนให้สตันใส่แล้วมันจะมีระเบิดปุ๊บเมืองไทยก็ยังใช้อยู่นะที่แบบตอนยิงอะไรอย่างนี้เอออย่างนั้นน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นแล้วแม่งก็ให้แบบเอ้ยแต่มันดูแบบเรามาดูสมัยนี้มันก็ดูแบบแต่หลายคนเลยนะตายหลายคนนะแบบโอ้ยไปโอ้ยมาเราก็จะเห็นว่าชินคาเมเลอร์โดนไล่เหมือนกันเออจนไล่จนโดนยิงใช่คราวเนี้ยพอชิงคันได้โดนยิงปั๊บไอ้เหี้ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาฉากต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะหนังเค้านําเสนอให้เห็นเหมือนกับว่าสะดุ้งตื่นเหมือนฝันเหมือนฝันไปหน้าตอนเนี้ยหนังเลือกที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยไม่รู้ก่อนว่าตัวเองเป็นชินคาเมเลเดอร์หนังเขาต้องการที่จะทำให้ตัวพระเอกเนี่ยไม่รู้ก่อนว่าตัวเองเป็นคาเมเลเดอร์เพราะพี่เข้าใจอยู่ว่าคือเขาต้องการใช้จุดเนี้ยเป็นจุดดำเนินเรื่องจุดดำเนินเรื่องว่าเฮ้ยให้ตัวพระเอกเนี่ยที่แบบจับพัดจับผูเหมือนโชคร้ายได้พลังเพราะว่าพ่อเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เจอนั่นคล้ายๆแบบเขาเรียกเป็นเฮดของโปรเจกต์เนี้ยแล้วเขาก็แบบเอาลูกตัวเองมาทดลองนะเต็มใจด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลกระทบต้องกลายเป็นปีศาจคือมันจะมีโมเมนต์เลยด้วยที่ตัวพระเอกอะแม่งรู้สึกว่าเกลียดตัวเองหนังขยี้มากตรงเนี้ยเกลียดตัวเองว่าเฮ้ยฉันกลายเป็นปีศาจฉันฆ่าคนมือเปื้อนเลือดตรงเนี้ยแอบนิดนึงว่าแอบรำคาญเขาเรียกภาษาวัยรุ่นลำไยลำไยเฮี้ยคือแบบคือณตอนนั้นมันคงสนุกอ่ะแต่พอมาเป็นปีเนี้ย2020ที่กูดูเนี่ยกูรู้สึกแบบเฮี้ยมจะมีซีนแบบนั้นซีนตอนกลางเรื่องตอนนี้เพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาจะเฮ้ยมึงเป็นนักเขียนเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าขอร้องคือพารานอยอ่ะคือเดี๋ยวกูทำร้ายมึงไงอย่าเข้าอย่าโอ้ยจับไม่ได้เลยแตะไม่ได้จะแตะเฮ้ยเอ้ยอย่าเป็นไรอ่ะเข้ามาเป็นไรเดี๋ยวนายตายมือฉันเปื้อนเลือดเดี๋ยวฉันจะไปฆ่าใครเข้าฉันคือกลายเป็นปีศาจไปแล้วกลายเป็นตัวน่าเกลียดน่ากลัวโหคิดเอาเองทั้งนั้นโห
ลัวกลัวกลัวทำไมมันกลัวเออนั่นแหละมันก็เนี่ยเขาขยี้นิดนึงคือมันก็จะมีความน่ารำคาญนิดนึงนะตัวละครแบบเหมือนในละครน่ะเออพี่เหมือนในละครเลยเมื่อเราเปิดเห็นตัวพระเอกไปแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าพระเอกเนี่ยรู้ว่าตัวเองอยู่ในการทดลองนะคราวเนี้ยเขาก็เลือกที่จะขยายไอ้การทดลองตรงนี้ให้เราเห็นชัดมากขึ้นฉากต่อมาหนังก็เผยให้เห็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่กำลังเดินมาที่แลบช่วงนี้เป็นเพลงบิ้วนะเดินเข้ามาในแลบน้องคุณเพชรประธานอนุเคราะห์นะตัวด็อกเตอร์เหมือนเพชรโอเลยกูสิบมงเทพเลยเฮียเราในมงเทพด้วยด็อกเตอร์ที่นั่งเหมือนเพชรโอหน่อยนะคุณเพชรโอหน่อยเดินเข้ามาแล้วก็อธิบายอธิบายไอเดียของเรื่องว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการพัฒนาดัดแปลงที่ชิมเป็นหนูทดลองที่อยู่ในโครงการนี้และโครงการเนี่ยถือกำเนิดขึ้นจากมายด์เซตหนึ่งตัวด็อกเตอร์มันอธิบายเอาไว้ก็คือเราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอแค่ไหนมนุษย์มันมีจุดบอดที่ใหญ่แค่ไหนจากการที่มนุษย์นั้นเป็นเอทมนุษย์เป็นเอทมันทำให้เห็นถึงว่าภูมิต้านทานของมนุษย์มันอ่อนแอณสมัยนั้นอะโรคเอทคือร้ายแรงมากนะน่าจะท็อปวันคือเป็นปั๊บตายเท่านั้นนะตอนนั้นอะสมัยนี้มันยังมียากดไงกินยาไปตลอดชีวิตว่ากันไปมันมีวิธีการที่ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนคือเป็นคือนอนรอความตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชินเนี่ยเขาใช้มุมนี้แล้วก็เขาบอกว่าโครงการเนี่ยมันสร้างขึ้นเพื่อพัฒนามนุษย์ให้มันแข็งแกร่งขึ้นทำให้สิ่งที่มันอ่อนแอในมนุษย์เนี่ยพัฒนามันดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นคุณเพชรหยิบชิปมาดื้อๆเลยนะสปายไงมันไม่เนียนเลยเดสมมติพี่ท็อปพี่ท็อปขนาดสมมติพี่ท็อปหยิบมาแล้วจะแปะมันก็อีหยิบปุ๊บพี่สามารถลงทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรเปล่านี่เนี่ยอะไรของผมพกมาแล้วมึงจะมาแปะอะไรเมื่อกี้ไม่ได้แปะวอดกล่าวหากล่าวหาอะไรไม่ได้แปะโอ้โหแม่งแปะอย่างงี้เลยเออแปะมันเฮ้ยไอ้ในท่านในพลทหารมาพี่เออแปะแอบแปะโง่ๆนะวันนี้แอบแปะไปแปะดีให้บอกเฮ้ยพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยเบิร์ดธงชัยมาแอบแปะแม่งตายไอ้ตรงเนี้ยที่ทำให้พีอาจจะดูเขาเรียกว่าเคยดูเป็นชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องเว้ยมุมกล้องที่เขาถ่ายอ่ะไม่มันมีคนเห็นด้วยไงเขาอินเสิร์ตช่วงเลนมันไม่ได้หวือหวาเหมือนสมัยนี้มันไม่ได้มีการช่วยซ่อนให้แบบว่าไม่มีหลบมือไม่มีมันก็จะแบบเหมือนเป็นคน4คนเรียงหน้ากระดานแล้วแบบเหมือนโกงกันตรงๆอ่ะโกงกันต่อหน้าใช่ใช่ไม่พอนะมันจะมีอีกคนนึงคล้ายๆเป็นลูกน้องตามมาเออตามครับอู้หูบิดพอๆกับนินจาในเดอะสเนกเดินมา100เมตรกูรู้ว่ามึงตัวโกงแน่นอนน่ะแล้วนอนน้อยหรือเปล่าอาจจะนอนน้อยก็ได้นะไม่แต่เอาจริงนะคาเมเรเดอร์เอาช่วงยุคที่พี่สมัยที่ดูนะตัวโกงมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยคือเดินมารู้ว่าโกงตัวโกงโกงแน่อย่าให้คุยด้วยนะถ้าคุยด้วยจะรู้เลยว่ากลัวแม่นโกงวันนี้ไม่มีอีกแล้วไอ้ชาติอะไรเงี้ยท่านเหนือเขานิดนึงเหนือกว่าตำแหน่งนิดนึงจะเป็นตัวร้ายที่ชอบหัวเราะหัวเราะไอ้เหี้ยอะไรแล้วแม่งคือสะใจเหี้ยอะไรต้องหัวเราะพอใจต้องหัวเราะดีใจต้องหัวเราะต้องการจะข่มขวัญก็หัวเราะตอนนี้เราก็ได้รู้นะว่าในบรรดากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นซีเนี่ยมีสปายมีหนอนบอนไซบอนไซโอ้โหบอนไซมีหนอนบอนไซเกิดขึ้นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อโอนิสึกะอาจจะเอ๊ะนิดนึงนะชื่อโอนิสึกะจริงอาจารย์คนนั้นไทเกอร์โอนิสึกะที่หน้าเหมือนพี่เต้มงคลกิจปะไม่จำหน้าไม่ได้แต่มันจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นโอนิสึกะคืออาจารย์คนนี้เดี๋ยวมันจะมีพัวพันไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ข้างในพัวพันกับคาเมนไรเดอร์พี่จำหน้าใครไม่ได้เลยพี่จำชื่อไม่ได้พี่ขอโทษตรงนี้มันอาจจะนานหน่อยนานหน่อยดูเมื่อคืนดูเมื่อเช้าสองรอบพี่ยังจำไม่ได้มันจะมีอ่ะมันจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่ชื่อโอนิสึกะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโครงการนี่แหละเกิดความคิดสุดโต่งขึ้นว่าไอ้ตัวงานทดลองชิ้นนี้มันต้องรีบทำรีบปล่อยรีบเร่งคือเราจะรอช้าไม่ได้เอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่คลั่งงานทดลองของตัวเองอย่างสุดโต่งมากและใจร้อนเหี้ยๆแต่โดนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันห้ามปรามเอาไว้จึงทำให้ชายคนนี้ไม่พอใจมากและเดินออกไปและเราจะยังได้รู้อีกว่าพ่อของชินคือพระเอกเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเฮดของโครงการนั้นคือโยนคอนฟลิกต์ไว้แล้วว่าไอ้อาจารย์วิสกะคนเนี้ยเป็นคล้ายๆเป็นลูกมือของพ่อพระเอกแล้วนึกภาพว่า
งานมันดีขนาดนี้ต้องรีบทดลองกับคนต้องรีบให้เห็นต้องใจร้อนสุดท้ายก็ไออาจารย์นิสกานี่ไปทดลองกับตัวเองอ่ะเป็นคาเมเลเดอร์อีกคนอ่ะเออใช่ใช่เออนี่แหละไอ้นิสกาคือคนนี้แหละก็พี่เต้เนี่ยพี่เต้พระรามเจ็ดจริงเหรอเหมือนเลยเหมือนเลยก็รวมดาราไทยทั้งนั้นโอ้โหคนดังคนดังมีซุปนะนับเพชรมีนับเพชรโอนอยู่ทั้งหมดนับเพชรโอนอยู่ทั้งหมดเราจะเห็นได้หนึ่งอย่างว่าหนังเนี่ยแม่งเขาเรียกว่าไม่ได้ต้องการจะสร้างมิสซิลี่ถึงขั้นที่แม่งพูดว่ามิสซิลี่ก็คันปากไอ้เหี้ยแม่งมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแต่หนังเรื่องเนี้ยมันมาในช่องท่าเปรียบเทียบกับคาร์เมนเลเดอร์ด้วยกันในยุคนั้นน่ะมันก็ถือว่ามิสซิลี่กว่าแล้วใช่ๆๆเออมันดูมีความเป็นเฮอร์เรอร์เทเลอร์บวกมิสซิลี่นิดๆนะอันอื่นจะเน้นแอคชั่นแต่พี่กําลังจะบอกว่าไอ้ความมิสซิลี่ของชิงคาร์เมนเลเดอร์เนี่ยมันน้อยนิดมากเพราะด้วยคำที่มันทำให้เด็กดูนะแล้วมันก็เลยมีการที่แบบบอกกันตรงๆแต่สำหรับพี่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็ดูได้นะเพราะว่ามันก็มีซีนโหดเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ไม่แต่ว่าความคิดพี่ตอนนี้ไมซ์เซ็ตพี่นะคาร์เมนเลเดอร์น่าจะเจาะกลุ่มเด็กมากกว่าถ้าใครคิดว่าคิดผิดก็บอกได้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าเอออาจจะแบบว่าเป็นยุคคาร์เมนเลเดอร์ที่โหดหน่อยโหดหน่อยแต่ว่าพอจั่วคาร์เมนเลเดอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มเด็กเอาเป็นว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องยากไม่ยากถึงขั้นที่ตัวโกงก็เห็นกันตรงๆนะเพื่อบอกตัวโกงเห็นกงตรงๆปมปัญหาก็มายืนบอกหลายๆครั้งตัวละครจะหยุดเรื่องจะหยุดวิ่งหยุดเดินจับตัวละครมายืนอยู่ณสถานที่นึงแล้วเล่าเลยแล้วเล่าเลยกูมีปัญหากูนู่นนี่นั่นพอตัวละครตัวนึงแม่งไม่รู้มันก็จะมีตัวละครที่รู้อยู่ในนั้นบังเอิญพอดีแล้วเล่าให้ฟังว่าฉันได้เห็นโครงการวิทยาศาสตร์นะมีคนไปทำนี่นั่นอธิบายเราหมดตลอดเวลาซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันจะพูดว่าเป็นข้อดีก็ว่าได้จะเป็นข้อเสียก็ว่าได้คือถ้าพูดว่ามันเป็นข้อดีอ่ะโอเคมันขายได้ทุกเพศทุกวัยใครดูก็เข้าใจได้ง่ายๆแต่ไอ้ข้อดีตรงนี้มันสร้างข้อเสียในเวลาเดียวกันเลยก็คือถ้าใครที่รู้สึกว่ากูเดาง่ายเกินไปมันอาจจะทำให้หน้าเบื่อได้สำหรับบางคนมันเหมือนกับทำร้ายคนกลุ่มนึงแต่จริงๆแล้วหนังคาร์เมนเลเดอร์มันเลือกกลุ่มคนดูอยู่แล้วนะใช่ๆนะมันค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเออแฟนเซอร์วิสนิดนึงอ่ะเออสำหรับชาวคาร์เมนเลเดอร์ยิ่งแม่งเป็นหนังที่ครบรอบ20ปีด้วยก็เหมือนทำมาเขาเรียกตอบสนองแฟนๆฉากต่อมาก็เผยให้เห็นฝั่งตัวโกงว่ามันจะมีคล้ายๆกับบิ๊กบอสอ่ะชื่อวาตาลิคล้ายๆเป็นเจ้าของหมายถึงคนจ่ายตังค์อ่ะที่คุมพ่อพระเอกทีป่ะเอออ๋อไอ้ที่ชาวหัวเราะอ่ะเออชื่อวาตาลิชื่อวาตาลิเราก็ไอ้นี่ก็ตัดมาให้เห็นหน่อยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าภายใต้โครงการเนี่ยมันมีบิ๊กบอสโคตรโกงบงการอยู่คุมโปรเจกต์ไม่อยู่ก็หัวเราะคิกคักกันไปไม่มีอะไรมากนะครับโมโหกูคือโมเมนต์ครั้งนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่ากูโมโหหัวเราะโมโหแค่นั้นฉากต่อไปนะครับเป็นฉากที่ฟิตเนสอยู่ดีๆมันจะมีเหตุผลเนี่ยโป้งขึ้นมาเลยตอนดูพี่ครั้งแรกอ่ะพี่ก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันวะแล้วมันเล่าตรงเนี้ยแล้วหมดเลยแค่นี้เลยนะจบเหตุผลที่เกิดซีนฟิตเนสเพราะว่าเพื่อนพระเอกเนี่ยต้องการมาง้อให้ชินเนี่ยกลับไปแข่งรถต่อมันพูดว่าชินน่ะคือนักแข่งรถที่มีฝีมือมึงอย่าทิ้งความสามารถของตัวเองกลับได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าพระเอกไม่เอาด้วยแหละเพราะว่าใจของพระเอกตอนนี้ไม่ได้อยากจะแข่งรถแล้วใจของพระเอกเนี่ยอยากจะช่วยโครงการไอ้ดัดแปลงมนุษย์ของพ่อเนี่ยให้ประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งซีนพวกนี้หนังอ่ะพยายามโยนเพื่อนของชินเข้ามาพูดเรื่องโครงการดัดแปลงมนุษย์ที่มันดูโหดร้ายและไม่ดีมันจะพยายามพูดเหมือนกับว่าโครงการดัดแปลงมนุษย์เนี่ยมันแบบโหดร้ายเว้ยมันไม่ดีเว้ยมึงจะดีเหรอมึงอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับโครงการที่เสี่ยงแบบนี้มึงกลับมาแข่งรถมึงกลับมาสู่ความฝันมึงดีกว่าหนังก็คอยบัฟให้ดูว่าโครงการเนี่ยมันไม่ดีมันอะไรเพื่อจะบัฟให้พระเอกดูแบบไอ้ซีนนี้มันดูมีน้ำหนักพระเอกต้องเลือกระหว่างความฝันกับเนี่ยมันมีน้ำหนักให้เลือกอยู่ไอ้ตรงเนี้ยตอนพี่ดูครั้งแรกอ่ะพี่ก็งงว่าไอ้เหี้ยมึงคือซีนเนี้ยมันมีความหมายแค่อย่างเดียวคือมันต้องการจะสร้างและอยากให้มันดูโลเลเหมือนพระเอกต้องเลิกสิ่งที่รักเพื่อมาช่วยพ่ออะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนแบบเฮ้ยต้องเลือกเว้ยต้องนู่นนี่นั่นแต่ความรู้สึกพี่นะมันจะดูแบบยัดยัดนิดนึง อยู่ดีมันก็โพร่งเรื่องแข่งรถอ่ะทั้งที่มันไม่ได้มีเฮียอะไรเกี่ยวกับการแข่งรถอ่ะแต่สำหรับพี่มองก็แบบมันทำให้พระเอกดูมีสกิลขึ้นดูแบบอันนี้ก็เป็นเว้ยอันนี้ก็เป็นเว้ย
โตก็เป็นนะอะไรแต่ว่าทั้งเรื่องอ่ะพระเอกขับรถแค่ขับรถไปทำภารกิจอ่ะเหมือนแบบเล่นเกมแล้วเหมือนเล่นเกมอ่ะอย่างสไปเดอร์แมนที่เพิ่งเล่นอ่ะมายมาเล่นอ่ะเหมือนกูแค่ต้องไต่ใยไปรับเควสเฉยๆกูไม่ได้แบบจริงจังกับการแข่งรถที่อะไรทั้งนั้นอ่ะซีนไล่ล่าแข่งรถก็มีแต่มีนิดเดียวเองมีแค่แบบขับรถไล่กันหนีนู่นนี่นั่นแต่พี่มองว่าไอ้ซีนเนี้ยเป้าหมายของเขาเว้ยอย่างที่มีรู้สึกไปหนึ่งอ่ะให้พระเอกมีความสามารถมากกว่าแค่เป็นลูกนักวิทยาศาสตร์แล้วแม่งโตขึ้นมาเป็นนักแข่งรถดูเป็นนักแข่งดูเป็นนู่นนี่นั่นด้วยและเป้าหมายคือเขาต้องการจะบัฟให้รู้สึกเหมือนกับว่าพระเอกอ่ะจำเป็นที่จะต้องละทิ้งบางอย่างเพื่อช่วยพ่อมันจะมีความเนี่ยความญี่ปุ่นกับหนังสไตล์มันจะมีอย่างนี้นะละทิ้งฝันตัวเองเพื่อช่วยพ่อทำให้โครงการพ่อสำเร็จอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้แต่ไอ้ที่เหตุผลเขาก็แบบนิดนึงนะมันจะดูโต้งๆนิดนึงซีนต่อมาหนังก็จะให้เห็นว่าชินเนี่ยมันอ่านข่าวเจอคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นคดีที่ตรงกับฝันของชินเมื่อคืนทำให้เรารู้ว่าเอ้าไอ้เหี้ยไม่ใช่ฝันแต่จริงเรารู้อยู่แล้วนะเราดูแล้วแต่เราต้องปั๊มแม่งเพื่อความสนุกของเราเราดูเราก็ตามทันนะว่าแบบเอ้ยที่มันไม่ใช่ฝันมึงคือชินคาเมเดอร์คือโปสเตอร์กูก็เห็นโปสเตอร์เราก็เห็นนึกภาพว่าเราดูหนังท่าทีเราก็รู้แล้วว่าไอ้เหี้ยมึงบิ้วขนาดนี้ไม่ฝันแน่นอนอ่ะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ดูณตอนนั้นน่ะเขารู้สึกกันอย่างไรเพราะณตอนเนี้ยหนังเขาก็เหมือนเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าเฮ้ยไม่ใช่ฝันนะตอนนั้นน่ะกูหลอกตามทันไม่ทันไม่รู้อะไรผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หนังมันหลอกแล้วพระเอกก็เริ่มจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเวอร์ละเวอร์เออเวอร์ว่าตอนเนี้ยพระเอกมันแสดงท่าทีเหมือนกับว่ากูไปฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ไงวะหรือกูเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้มันให้น้ำหนักประมาณนี้พระเอกมันยังแบบเอ๊ะงงๆอยู่ช่วงแรกช่วงซีเควนต์ต่อมานะเขาก็จะเป็นเหตุการณ์ประมวลย้ำว่าพระเอกเนี่ยตัวชินยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่คล้ายๆเด็กที่อยู่ในวัยหัวเรียวหัวต่อสับสนเอ๊ะกำลังเปลี่ยนจากคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงสับสนแบบว่ามีพลังกูที่ดูนี่นั่นต่อมาเป็นกลางดึกคืนหนึ่งพระเอกก็ได้สะกดรอยตามนักวิทยาศาสตร์ด้วยนักวิทยาศาสตร์นี่คืออาจารย์นิสกาแหละเดินตามไปปุ๊บก็ไปพบกับอาจารย์นิสกานี่แหละแอบทดลองอะไรบางอย่างกับตัวเองอยู่มันจะเป็นโกดังกันได้ป่ะซึ่งช่วงซีนี้พี่ชอบเหมือนกันเขาจะใช้สกอร์เหมือนเป็นเสียงเคาะเหล็กอ่ะมันจะมีแล้วมันใช้ซาวเหมือนทรายเหมือนแบบเหมือนเราดูหนังไซไฟสมัยก่อนมันจะมีเสียงเคาะเหล็กแบบก้องปึ๊กปึ๊กปึ๊กก้องก้องอะไรเงี้ยทำดูลึกลับนิดนึงแล้วก็ใช่ใช่แล้วบรรยากาศอะบรรยากาศมันจะมีแทนสายเหมือนเป็นมุมกล้องแทนสายตาบ้างค่ะไอ้มุมกล้องแทนสายตาพวกเนี้ยส่วนใหญ่อะเขาจะขึ้นบ่าโชว์ดลิกแล้วมันจะมีมูฟนิดๆอะไรเงี้ยเดินไม่นิ่งมากเขาตั้งใจแล้วแบบให้มันดูเหมือนแบบแทนสายตาฟีลลิ่งเหมือนเป็นหนังไซไฟผสมมอนเตอร์มันก็เข้ากับตัวชินไงที่เหมือนแบบเขาต้องการพรีเซนต์เหมือนเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะเพราะพระเอกเข้าใจว่าตัวเองเป็นปีศาจเป็นสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยเขาก็นำเสนอมาแบบนั้นเลยเว้ยแล้วบวกกับว่ามันมีความเป็นไซไฟวิทยาศาสตร์ไงการทดลองนู่นนี่นั่นไงมันก็บวกกันเหมือนเป็นหนังไซไฟผสมมอนเตอร์ซาวช่วงนี้พี่เลยบอกว่าชินคาเมเรเดอร์ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ด้วยชอบพี่รู้สึกว่าสกอร์มันโอเคนะต่อมาไม่นานไออาจารย์นิสกะเนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆเว้ยเหมือนเจ็บปวดเจ็บโอ้ยในขณะเดียวกันตัดไปที่ชินไอชินกำลังมองแอบดูอาจารย์อยู่อาจารย์นิสกะแม่งก็โอ้ยไปด้วยอุปทานหมู่ตอนเนี้ยพี่ก็ว่าเอ๊ะไอเหี้ยมันอะไรวะแต่จริงๆอ่ะพี่จำไม่ได้ว่าเขาพูดช่วงไหนแต่ในหนังอ่ะมันจะคอยพูดอยู่ตลอดว่าตั๊กแตนมันสื่อสารกันผ่านผ่านทางโทรจิตเขาเรียกว่าอะไรสมองขึ้นสมองมันเชื่อมต่อกันที่อะไรนอกจากสมองมันเชื่อมต่อกันสมองพี่ตอนนี้ไม่ค่อยเชื่อมต่อเพราะพี่ดูภาคไทยเพลงมันมาจึงจึงตักจึงจึงโอ้ยจึงจึงจึงต้องคือมันจะตัดเสียงเข้าใจไหมอ๋อภาคไทยไอตัวที่ผมดูอ่ะภาคไทยอ่ะเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรวะตัดซาวอ่ะสมัยก่อนอ่ะเหมือนเราดูแล้วแบบว่าจะพลาดแล้วกดต้องกดหยุดเงียบไปหมดอ่ะอย่างสมมติตอนต่อยกับตอนจะสู้กันอ่ะสมมติกำลังรุนเลยตึง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 อะไรนะครับท่านตึง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 ใจเย็นเดี๋ยวอะไรวะหยุดมาครับไม่แต่ว่ามันก็ดูแบบคือจริงๆสมัยก่อนเรามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบขัดนะไม่แต่ก่อนเราไม่รู้สึกอะไรพี่ดูสตาร์วอร์สพี่ก็รู้สึกอะไรพี่ดูสตาร์วอร์สพี่รู้สึกอะไรนะสมัยก่อนที่เขาทักทับอ่ะสตาร์วอร์สเอพิโซดหนึ่งไปดูในวิดีโอแต่ก่อนก็ภาคทับก็ไม่รู้สึกอะไรพอตอนนี้มาดูแล้วแบบไอ้เหี้ยมันคัดฟิลอ่ะเพลงมันก็อย่างดีเลยของพี่อ่ะจะรู้สึกขัดเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีความรู้มากหรอกแต่การ์ตูนบางเรื่องหรือหนังญี่ปุ่นบางเรื่องอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรวะมันจะปล่อยซาวด์เหลื่อมๆอ่ะคือมีเสียงญี่ปุ่นใช่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 มันจะเขาเรียกสำหรับพี่อ่ะณตอนนั้นอ่ะไอ้มีเสียงซาวด์ญี่ปุ่นหลุดๆอ่ะรู้สึกว่ามันเนียนกว่านี้
นี่ก็มีก็เลยพูดคำว่านานี้แต่ว่ามันนาด้วยกับตันเป็นไทยนะอะไรนะว่าไงนะฟิลนั้นต่อมาเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะว่าคนที่มีพลังไรเดอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ชินคนเดียวอาจารย์โอนิสึกะก็มีเพราะใจร้อนไงแอบทดลองกับตัวเองเอาไว้ที่ดิ้นกันอยู่ข้างในนะดิ้นในโกดังเนี่ยแลกกันดิ้นช่วยแลกกันดิ้นแลกกันดิ้นแลกกันดิ้นฉากต่อมาหนังก็ให้เห็นอาจารย์โอนิสึกะเนี่ยอธิบายหมดเลยว่าสิ่งที่ชินกับอาจารย์นิสกะเป็นคือการกลายเป็นมนุษย์ครึ่งตะกั่วแตนใช่แข็งแรงขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้นคือเป็นมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ไปแล้วBeyond เป็นมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นนี่แหละคือมนุษย์ยุคต่อไปที่จะแข็งแรงขึ้น อย่าว่าแต่โลกเอ็ดเลยบาซูก้ายิงก็หลบได้มีหลบด้วยในเรื่องมีหลบด้วยเขาพูดว่าบอกว่ามนุษย์อ่อนแอคือในอนาคตสมมติพันปีล้านปีมนุษย์กระตุ้นพันอยู่แล้วแต่สัตว์ที่แข็งแรงที่สุดคือตะกั่วแตนเราก็เป็นมนุษย์ครึ่งแมลงไปเลยแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะที่มีดูข่าวล่าสุดเขาบอกแมงสาบจะเป็นสัตว์ที่ของโลกเดี๋ยวจะมีแน่ๆมีสัตว์มีแล้วไงญี่ปุ่นก็ทำได้ไงอะไรวะที่เป็นแมงสาบอะอะไรเทอร่าอะไรอะเธออะไรเธอฟอร์มาอะไรป่ะเธอลาฟอร์มาอะไรยังไม่เคยดูเหมือนกันอยากดูเหมือนกันไปหาดูและหนังยังให้เห็นอีกว่าอาจารย์นิสึกะเนี่ยคลั่งในการทดลองครั้งนี้มากๆถึงขั้นที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนโลกให้ทุกคนบนโลกเป็นมนุษย์ครึ่งตะกั่วแตนให้หมดหน้าอย่างนั้นหมดเลยคือซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่พระเอกอ่ะมันรู้มาแล้วถูกไหมแล้วเขาก็ตัดมาอีกซีนนึงให้เห็นว่าพระเอกไปง้อที่ออฟฟิศอาจารย์แล้วเหมือนคุยเกี้ยกล่อมว่าเฮ้ยอาจารย์บอกมาเถอะว่าผมเป็นอะไรเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เป็นเหมือนที่ผมเป็นเลยอะไรประมาณนี้นะดิ้นพลาดเลยเช้าวันต่อมาชินกลับมาในโกดังที่อาจารย์นิสกาเนี่ยเมื่อคืนอ่ะแต่ไม่พบอะไรแล้วเว้ยไอ้แล็บของอาจารย์นิสกาไม่ก็หายไปแต่ไม่นานก็มีตำรวจหญิงโผล่มาและทั้งคู่ที่กำลังสงสัยโนเนียไม่นานก็มีชายปริศนาโผล่เข้ามาทำร้ายเก่งอ่ะเก่งโดนยิงก็ไม่เป็นไรเก่งพอความไอ้นี่เลยพอกับไอ้นี่เลยไอ้นี่อารอนเดอร์ดาร์กอ่ะเก่งโดนยิงไม่เป็นไรตุ๊กแม่งเดินมาต้องทื่อๆสมัยนั้นนะทื่อๆหรือว่าโอ้ยโบเขายังไม่หลุดจากยุค90วะเป็นไปได้สูงมากเออเขาอาจจะเป็นผู้กำกับที่ยังติดอยู่ในยุค90น่ะเหมือนติดอยู่ในมิตินั้นอ่ะใครดาวเออยังแบบหลุดมาไม่ได้อ่ะยังผ่านด่านมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นสงสารแย่เลยติดอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าณตอนเนี้ยตัวโกงในชิงคาเมเลเดอร์เหมือนอารอนเดอร์ดาร์กตอนนั้นเลยนะจะแข็งๆทื่อๆเดินมาแบบตัวชึ้งทำอะไรไม่ได้ยิงไม่แข็งแรงแม่งต่อยโอ้โหแข็งแรงมากต่อยนิดนึงนะสมัยก่อนน่ะทำไมแข็งแรงต้องทำตัวแข็งๆไม่เข้าใจเขารู้ได้ไงว่าการ acting แข็งๆทำตัวแข็งๆมันจะทำให้ดูแข็งแรงติดกล้ามเวลาเดินแล้วมันกล้ามมันล่ำไงเพราะมันโดนอ๋อเหรอใช่พี่ดูมาหลายแล้วสมัยก่อนนะพอเรานึกย้อนเดียวตัวโกงแม่งต้องทำตัวแข็งๆอ่ะแล้วแม่งต้องแบบอู้แล้วต้องรับแอคแรงๆอ่ะถูกอ้าวใช่ดังหินผาไงก็จะมีชายนิรนามมันยังไม่บอกว่าคือใครโผล่มาทำร้ายต่อมาเราก็ได้รู้อีกว่าชายนิรนามคนนี้โดนยิงไม่ตายและชายคนนี้ก็คือคนเดียวกับที่แอบเข้าแลบไปตอนซีแรกเป็นคนเดียวกันสักพักเราก็บ้าแล้วนี่คนเดียวกันนี่ว่าจริงๆก็ไม่เกินค่าเท่าไหร่นะไม่แล้วเราก็ตามเรื่องมาพี่โง่เฮ้ยตามเรื่องมาเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นเองนะว่ามันมันคาเมเลเดอร์เขาก็เล่าแบบไม่ได้ปิดมากอย่างที่บอกมิสซิลี่ของเขาก็ไม่ใช่มิสซิลี่ที่สมัยก่อนต่อมาเราก็ได้รู้ว่าไอ้ตัวชายนิรนามเนี่ยตัวร้ายเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในลูกน้องของวาตาลีที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้อีกทีเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์เป็นคนจ่ายตังสปอนเซอร์ใหญ่ของโครงการนี้อีกทีเหมือนกันเขายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใช่ปะไอเนี้ยก็คือเป็นซับเซตของโครงการเป็นโครงการที่ซ้อนอยู่ในโครงการอ่ะเดี๋ยวหนังมันจะบอกอีกทีนึงมันเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ซ้อนอยู่ในโปรเจกต์ชิงคาเมเลเดอร์อีกทีนึงอ่ะคือมาทำทับคุยมันจะมีโปรเจกต์ซ้อนเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองซีนต่อมาหนังเผยให้เห็นว่าชินเนี่ยกำลังเศร้าและเสียใจมากเพราะรู้แล้วณตอนเนี้ยรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคาเมเลเดอร์ชินและในสายตาของชินเนี่ยไอ้คาเมเลเดอร์เนี่ยไม่คือฆาตกรคือปีศาจตรงเนี้ยพระเอกแม่งจะอารมณ์ผบดนิดนึงเหมือนเพ้อๆว่าตัวเองเนี่ยฆ่าคนมือเปื้อนเลือดเสียใจน้อยน้อยที่ตลกที่สุดคือมันจะมีจังหวะนึงเว้ยของเพื่อนชินที่ทนไม่ไหวทนไม่ไหวที่ต้องเห็นชินเป็นแบบนี้จึงเข้าไปห้ามชินเข้าไปกระชากคอเสื้อแล้วเข้าไป
มึงต้องแบบมึงทำใจดีๆเหวี่ยงชินลงที่พื้นแต่ชินแม่งไม่เป็นไรชินรับแอคชินได้มึงทำไมมึงต้องอะไรงี้แม่งสภาพเหวี่ยงชินลงพื้นชินแม่งตีลังกากูเป็นคาเมนไรเดอร์คล้ายๆกับว่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งอ่ะแล้วชินแม่งก็ต้องแบบกูความรู้สึกพี่ที่ตลกก็คือเหมือนกูคิดว่ากูเป็นมนุษย์จิ้งจกกูเป็นมนุษย์จิ้งจกกูกลัวจิ้งจกสักพักพีมากระชากพี่กูกระโดดลงพื้นปุ๊บแล้วกูทำท่าจิ้งจกมันจะดูแบบไอ้เหี้ยแบบมันดูตลกนิดนึงอ่ะพอเรามาดูอ่ะชินแม่งก็ทำท่าเหมือนแบบกูเป็นชินคาเมนไรเดอร์ลงแม่งมีเขาเรียกอะไรว่าไรเดอร์โพสเหรอมันต้องมีท่าลงแบบกลางขาแล้วมันแบบนี่ไงมองมากกูไปชิดคาเมนไรเดอร์กูคือคาเมนไรเดอร์แล้วหลังจากที่ชินลงไปทำท่าคาเมนไรเดอร์โพสตรงนี้แล้วเนี่ยชินก็ยังโวยวายต่อนะเสียใจอยู่ชินปลอบใจตัวเองด้วยการเดินออกไปถอดเสื้อยืนใต้ฝักบัวคือในฉากอะอยู่ดีพระเอกไม่ก็แบบทะเลาะกับเพื่อนอะแล้วแบบถึงจุดสุดยอดของการทะเลาะกันอะฉีกตัวออกมาถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วเปิดฝักบัวยืนนิ่งใส่ฝักบัว MV แบบฮามิเลียสมัยก่อนอะพระเอก MV ยืนเศร้าๆก็เศร้าใส่ฝักบัวเว้ยคือถ้าเป็นคือไม่รู้นะถ้าเราดูนะตอนนั้นอะครั้งแรกที่มันออกมามันอาจจะไม่ตลกเท่านี้ไงเท่เท่เท่แต่ก่อนมันเท่คือมาดูนะตอนเนี้ยเราจะมีความรู้สึกมึงเสียใจไปอาบน้ำทำไมวะเคยดูเอ็มวีสมัยก่อนปะเอ็มวีสมัยก่อนที่เวลาเขาเศร้าเขาชอบไปอาบน้ำตากฝนเปิดฝักบัวเปิดฝักบัวแล้วก็นั่งเงี้ยนั่งรูปนั่งรูปผมนะณตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเจ็บเหี้ยต้องหาอะไรเย็นๆดับกูณตอนเนี้ยอายุ20อายุ30กว่าแล้วเนี่ยกูมีความรู้สึกว่าเสียใจไปอาบน้ำทำไมเสียใจแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหงื่อแตกมันร้อนเหลือเกินเสียใจแล้วมันร้อนเสียใจต้องไปอาบน้ำโอ้นี่ถ้าสมมติกูทะเลาะกับแฟนเสียใจไปอาบน้ำเลยใช่แยกย้ายกันไปอาบน้ำได้ใจเย็นๆหายนะแล้วหลังจากนั้นเซนที่เรากำลังไม่คาดคิดที่สุดเพื่อนพระเอกบอกไอจังไอจังเธอเป็นคนเดียวนะที่ทำให้พระเอกเนี่ยหายเครียดได้แล้วต่อมาพอหลังจากที่ไอจังเนี่ยได้รับการบัฟจากเพื่อนแล้วไอจังรู้สึกได้เลยว่าอ๋อคนที่จะปลอบใจชินได้ก็คือแฟนชินก็คือฉันเองใช่มึงอ่ะเดินกูเป็นแฟนชินใช่เดินเข้าไปปั๊บค่อยๆนัวเนียกันยังทำไงหันใส่กล้องก่อนสมมติหันหลังก่อนถ้าหันหลังก่อนเออกล้องอยู่เนี่ยหันมากดกระดุม1เม็ด2เม็ดกูว่าเฮ้ยจะไปไหนวะปลอบใจไม่ปลอบใจแฟนก็ธรรมดาสิเอ้าแล้วก็พาไปกินข้าวไปแล้วก็จบอยู่ก็ปลอบจะตัดมาครับพวกอาบน้ำเฉยเลยอาบน้ำร่วมกันอาบน้ำร่วมใต้ฝักบัวเดียวกันน่าเศร้าและเครียดต้องไปอาบน้ำแล้วกลายเป็นซีน18บวกเฉยเลยเป็นกลายเป็นทุบแม่งแล้วเห็นเลยนะสรุปมันทำให้เด็กดูป่ะพี่บอกว่าไม่ใช่ไงอาจจะไม่ใช่เนาะอาจจะแต่ว่าพอจั่วคาเมนไรเดอร์ก็ต้องขายเด็กไงแต่จริงแล้วมันค่อนข้างแบบรายการ18บวกอ่ะ18บวกคือเอาเป็นว่าซีนนี้เป็นซีนปลอบใจชินทำให้ชินใจเย็นกูอยากใจร้อนทั้งวันเลยจริงอ่ะว่ายน้ำวิธีที่ทำให้ชินหายแก้ผ้าว่ายน้ำ2คนแก้ผ้าว่ายน้ำ2คนแล้วไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ขาวๆลอยอยู่ริมสระแล้วก็นอนบนแพที่เป็นบรรลุนอ่ะนอนกันก้นพระเอกกับก้นนางเอกเอาจริงนะการงอนครั้งหนึ่งมันเหนื่อยขนาดนี้เราต้องไปเป่าลมคือไม่มีสักจริงๆน่าจะมีให้เห็นฉากเป่าไอ้แพ้ที่นั่นน่ะเป่ายากด้วยสมัยก่อนตอนเด็กอ่ะเคยพยายามเป่าเป่านะไม่ได้พูดเล่นนะเป็นลมหน้าแม่งมืดเนี่ยตอนเด็กอ่ะพี่เคยมีประสบการณ์กับไอ้เป่าลมเนี่ยคือเราเคยเป่าเคยลมไอ้บอลลูนไม่เป่าลมลูกโป่งคล้ายๆเป็นลูกบอลลมอ่ะเราเป่าได้เว้ยเหนื่อยมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ลูกโป่งอันนั้นมันใหญ่ลูกบอลน่ะเป่าลมเราเป่าได้เราบีบแล้วเป่ามันได้เราก็เลยอยากเป่าที่นอนไม่ต้องใช้เครื่องที่เหยียบพึบๆไม่ต้องเป่าเป็นลมกูเป่ากูแม่งเป็นลมรู้สึกตัวอีกทีคือเพื่อนนั่งล้อมแล้วมึงเป็นอะไรบ้างแล้วตอนหน้ามึงไม่รู้ตัว
มันจะมีหน้ามืดก่อนมันจะเป็นจังหวะแรกที่แบบหน้ามืดคือความรู้สึกพี่อ่ะเท่าที่จำได้นะณตอนนั้นเด็กมากคือกูเป็นเด็กโง่ๆคนนึงอ่ะคือความรู้สึกคือเป่าป๊อปปั๊บปั๊บภาพตัดอ่ะเหมือนที800ที่แบตจะหมดอ่ะแล้วแม่งค่อยๆแบบ energy เราคือแต่ไฟดับไฟตายดับรู้สึกตัวอีกทีคือกูนอนอยู่บนไอ้เตียงพลาสติกอ่ะแล้วเพื่อนเฮ้ยมึงเป็นอะไรบ้างไอ้ท็อปอยู่ดีก็เป็นลมไปก็ชอบกูไม่อยากให้พวกมึงทักเลยกูไม่อยากจะพูดว่ากูเป่าลมพวกนี้แล้วหน้ามืดแต่อันเนี้ยชินเป็นคาเมไรเดอร์ไงก็บอกว่าพลังมันไม่มีลิมิตอ่ะโอยโดนเพื่อนทุ่มยังแลนดิ้งคาท่าคาเมไรเดอร์เป่าอย่างนี้สบายเอาเป็นว่าซีนเนี้ยก็เป็นซีนเซ็กปลอบใจแต่มันไม่มีซีนเซ็กกันต้องไม่มีเซ็กไม่มีเซ็กแต่เห็นมากที่สุดก็คือเห็นหัวนมเห็นหัวนมเลยไม่ได้ทะลึ่งให้ตายเห็นหัวนมใช่ใช่แล้วก็เห็นก้นพระเอกกับเห็นก้นนางเอกนอนด้วยกันนอนคือนอนตอนซ่อมทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่ามันอินเสิร์ตไม่ได้ยูทูบห้ามอินเสิร์ตมันเป็นซีนที่แย่มากห้ามอินเสิร์ตยูทูบไม่ให้เห็นก้นสองก้นแล้วก็ลอยเราก็ไม่รู้ว่าคืนนั้นก็ทำอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเขาโยนปริศนามาด้วยคืนนั้นทำอะไรไม่บอกเอาเป็นว่าหลังจากคืนนั้นชินคาเมเลเดอร์ก็หายดีกลับไปตามหาหายแล้วได้ตามหาต่อได้อาบน้ำก็สบายใจต่อมาเราก็ได้เห็นอาจารย์นิสกะโดนจับไปนั่งไอ้วาตาลีจับไปขังไว้ชินแม่งร้อนใจมากอาจารย์นิสกะแม่งหายไปเดินเข้ามาในแลบเดินเข้ามาในออฟฟิศโวยวายทำไมไอจังทำไมเธออาจารย์หายไปทั้งคนน่ะทำไมไม่ออกตามหาเป็นไอจังไม่คิดจะสงสัยบ้างเลยเหรอว่าอาจารย์หายไปอ่ะดูสิเนี่ยฉันยังร้อนใจมากแม่งถ้าจะคือถ้าเป็นลิเกก็ทุบอกฉันจะออกตามหาพระอาจารย์เลยที่หายไปในป่าแล้วหน้าไอคือแบบเมื่อคืนมึงได้กันนะตอนนี้คือแบบถ้ากูเป็นไอจังอ่ะกูบอกเอายิงชินกูไปซื้อผ้าอนามัยให้ได้มั้ยมึงเหมือนคนเป็นเมนนะมึงเหมือนคนมีเหมือนประจำเดือนมาเซลอันนี้หรือเปล่าแล้วกระแทกนั่นหรือเปล่าหรือแบบอารมณ์มึงแปรปรวนอ่ะเหมือนฮอร์โมนมึงดิ้นอ่ะเมื่อคืนยังดีอยู่เลยนะเมื่อคืนยังอุ้ยสุดซอยเมื่อคืนอ่ะตื่นเช้ามาอาจารย์หายโกรธกูอะไรวะเนี่ยงงถ้าดูงงหน่อยเอาเป็นว่าชินแม่งร้อนใจมากอาจารย์หายไปต่อมาเราก็ได้เห็นว่าวาตาลี่เนี่ยกลับมาที่แลบกลับมาที่แลบนะและกำลังมีปากเสียงกับพ่อของชินอยู่เพราะพ่อของชินเนี่ยว่าจะไม่ทำงานนี้ต่อแล้วเพราะชีวิตคนสำคัญกว่าคือประหนึ่งว่าไอ้การทดลองเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะทำคนตายหลายครั้งแล้วแต่ไอ้วาตาลีไม่ยอมอยากจะให้พ่อพระเอกทำการทดลองต่อไปแต่สุดท้ายพ่อของชินก็ต้องยอมแหละเพราะว่าโดนวาตาลีบังคับเขาจะหัวเราะมึงอยู่ในกำมือกูเหรอเหมือนลูกไก่ในกำมือในไก่เหมือนลูกไก่ในกำมือแล้วก็หัวเราะแล้วมันจะมีซีนนึงซีนเนี้ยจะซ้ำกับซีนตะกี้ในตัวพ่อพระเอกอ่ะจะบอกกับวัตตลิคุณทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรโปรเจกต์นี่มันใหญ่มากวัตตลิที่ทำได้มีคนโทรเข้าฮัลโหลว่าไงนะเป็นให้ดิฮัลโหลคุณอะไรอ่ะฮัลโหลโปรเจกต์นี่มันใหญ่มากนะอะไรนะเมียจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ๋อเดี๋ยวซื้อไปฝากเดี๋ยวซื้อไปฝากชี้ได้ได้ชี้เขาอ้างคือจริงๆอาจจะไม่โทรเข้าก็ได้นะยกโทรศัพท์มาคุยเฉยเลยต่อมาเราก็ได้เห็นว่าไอจังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่นิ่งไปตอนพระเอกมาเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นห่วงนะเว้ยไอจังเป็นห่วงอาจารย์เหมือนกันแต่ที่นิ่งไปอ่ะเพราะโดนวาตาลีบังคับเหมือนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวาตาลีเพราะวาตาลีเป็นผู้สนับสนุนใหญ่นี่ก็เป็นบิ๊กบอสใช่ไหมก็ต้องเชื่อฟังเขาอะไรเงี้ยโดนบังคับมาอีกทีนึงฉากต่อมาเราก็ได้เห็นว่าชินแม่งบุกมาที่สำนักงานของวาตาลีพอชินมาถึงสำนักงานของวาตาลีก็รับรู้ได้ถึงเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นชินตามชายนิรนามไปมันจะมีไอ้แข็งๆไอ้แข็งกันที่แข็งไอ้แข็งที่แข็งอ่ะตรงเนี้ยก็เป็นฉากไล่ล่านะก็จะเป็นขับรถวิ่งไล่ล่ากันจนชินตามชายนิรนามมาถึงจุดหนึ่งเราก็ได้รู้ว่าชายนิรนามเนี่ยกำลังปะทะกับตำรวจอยู่หลังจากที่เราเห็นหมดแล้วนะว่ากลุ่มชายนิรนามกับตำรวจกำลังปะทะกันชินแม่งก็ตามมาพอชินตามมาถึงปั๊บสิ่งที่ชินจะทำก็คือจะเข้าไปควบคุมเหตุการณ์แต่ไม่ทันที่ชินจะได้ทำอะไรทั้งนั้นเว้ยชินก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมากระทันหันชินก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาไม่นานก็เผยให้เห็นว่าไอเหตุการณ์ที่ชินรับรู้ได้เป็นเพราะ
ไอ้กลุ่มชายนิรนามอ่ะเขาขนย้ายอาจารย์นิสึกะมาด้วยก็คืออาจารย์นิสึกะมีพลังคาเมลเดอร์นี่มันก็สัมผัสถึงกันและที่ชินกำลังสัมผัสได้ถึงณตอนเนี้ยก็คืออาจารย์โอนิสึกะเนี่ยกำลังจะแปลงร่างมันทำให้ชินแม่งกำลังจะแปลงร่างเหมือนกันตรงนี้ก็ไปตรงกับซีนตอนที่ไอ้ชงเอาให้ดูใช่ที่แม่งแปลงร่างกันนึงก็เท่ดีนะแต่เมื่อชินแปลงร่างเสร็จก็ได้พบว่าอาจารย์นิสกะเนี่ยถูกไฟคอกตายไปแล้วไม่นานชายนิรนามแม่งก็ออกมาพร้อมกับแปลงร่างมั่งพวกมึงคำไม่ได้เรื่องแปลงร่างกันแล้วนี่กูแปลงร่างมั่งแห้งฉีกหน้าฉีกตอปูปูดร้ายเราก็ได้รู้ว่าไอ้ชายนิรนามเนี่ยคือเขาเรียกอะไรวะไซบอร์กโซลเยอร์คือคล้ายๆกับว่าเป็นมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์อ่ะมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์แม่งแล้วก็สู้กันตรงนี้ก็จะเป็นซีนคาเมเลเดอร์นะชินกับปีศาจแม่งสู้กันยาวๆจริงๆไอ้ซีเนี่ยถามว่าแม่งแบบมันดูสู้กันหลอกๆไม่ก็ดูหลอกๆแต่ก็สนุกดีนะแต่ก็ตายเหมือนเดิมกองวิ่งเข้าหาอีกแล้วแต่ว่าความรู้สึกพี่อ่ะไอ้การหลอกๆอ่ะมันก็ดูแบบเหมือนให้เราย้อนไปตอนเด็กอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันดูแบบเป็น practical นะคนใส่ชุดอ่ะแล้วแม่งก็ต่อยๆกันแต่ช่วงเนี้ยพี่สงสัยนิดเดียวว่าในเรื่องอ่ะมันจะมีตำรวจหญิงถูกไหมตำรวจหญิงคนเนี้ยในซีนเนี่ยเขามีอาวุธประจำตัวเว้ยเขาแบกเครื่องขีปนาวุธเครื่องยิงจรวดอ่ะไม่แบบคือผู้หญิงตัวนิดเดียวอ่ะแบกเครื่องยิงจรวดอ่ะเทรนมาเดินออกมาแล้วพูดตามตรงนะเครื่องยิงจรวดนั้นอ่ะสามารถแบกขึ้นบ่าแล้วยิงได้ด้วยเหรอน่าจะเป็นอันเดียวกับที่เนมิทิสใช้แต่ในเมซิตนั้นมันเป็นอะไรอ่ะมันทดลองไม่เหรอมันแข็งแรงไม่เหรอทรงชินนี่แหละแต่นี่มันแบบโอ้โหเป็นผู้หญิงนี่เป็นมนุษย์แต่มันก็ดูแบบเวอร์หน่อยหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นนะว่าชินไปกระโดดขวางรถไอจังนู่นนี่ดราม่ากันไปกอดขอโทษนะชินขอโทษนะชินก็ทำตัวไม่ถูกไอจังเหมือนจะรู้นะว่านี่คือชินรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะฉากต่อมาเราก็ได้พบว่าทหารหญิงอ่ะจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะฆ่าชินเว้ยเพราะชินอ่ะช่วยชีวิตเธอไว้แต่ที่เธอต้องทำเพราะโดนองค์กรบังคับใช่ฉากต่อมานี่ก็เป็นมหากาพย์เป็นการอธิบายนะอยู่ริมสระกันพระเอกกับไอ้จังก็เรื่องนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นการอธิบายกันนู่นนี่นั่นพระเอกแม่งก็ตัดพ้อว่าเฮ้ยแม่งทำไมทุกอย่างแม่งต้องอยู่ภายใต้องค์กรวะทุกอย่างแม่งก็ต้ององค์กรไปหมดองค์กรมันพูด3ครั้งจริงๆแล้วไม่กูผันไม่ได้ด้วยมันเป็นอารมณ์เดียวกับองค์กรเหรอพี่ก็ในหัวพี่องค์กรเหรอวะเขาร้องเพลงอ่ะไม่มันเป็นอารมณ์เดียวกับที่ว่าพูดโดยที่ห้ามแบบแตงโมสารแตงโมไม่ได้แตงโมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคือซีเนี่ยต้องการจะเห็นว่าพระเอกอ่ะเหมือนเขาเรียกมีmindsetแบบพระเอกพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นคือต้องแบบทำไมเราต้องอยู่ภายใต้มันเรามีความคิดของตัวเองได้บลา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 ตรงนี้ก็ดราม่านิดหน่อยหลังจากนี้ก็มีช่วงอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะว่าไซบอร์กโซลเยอร์คืออะไรไซบอร์กโซลเยอร์คืออีกหนึ่งผลงานของโครงการนี้แหละเป็นโครงการที่พัฒนามนุษย์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและไอไซบอร์กโซลเยอร์เนี่ยที่ต้องทำขึ้นมาเพราะว่าเป็นเหมือนแผนสำรองคือไอมนุษย์ตะกั่วแตนอะมันควบคุมยากเผื่อผิดพลาดอะไรก็แต่ไซบอร์กโซลเยอร์เนี่ยควบคุมได้ง่ายกว่าเผื่อผิดพลาดอะไรปั๊บไซบอร์กโซลเยอร์จะได้เข้ามาแทนเลยอะไรประมาณนั้นสุดท้ายไอจังก็ตัดสินให้ชินเนี่ยกลับไปที่แล็บเพื่อที่จะเอาพลังออกคือตัวไอจังบอกว่าถ้าชินไม่อยากเป็นคาเมเลเดอร์ไปที่แล็บดิเดี๋ยวฉันจะช่วยทดลองเอาดึงไอเซลเนี่ยออกมาให้ได้สุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปที่แล็บแต่ว่าไอจังกลับไปก่อนไอจังวิ่งกลับไปก่อนวิ่งกลับไปก่อนความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนกับมึงวิ่งจากท่าน้ำอ่ะแล้ววิ่งถึงเลยไอถึงเลยไม่เท่าไหร่แต่เหมือนมึงวิ่งแล้วแบบมึงวิ่งเหมือนไม่รู้ว่ามันมีรปภ.อ่ะมึงวิ่งแล้ววิ่งเข้าไปวิ่งแล้ววิ่งเข้าไปไม่ทันเข้าไปในระดับเท่าไหร่ด้วยโดนรปภ.จับโดนรปภ.จับเหมือนมึงจะกลับไปที่แล็บคือมึงวิ่งปุ๊บปั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 ๊บวิ่งไปปั๊บโดนจับไอคิดว่าไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมตัวเดินเหมือนกันเหมือนมึงนึกว่ามึงเป็นอะไรเวลิสไนฟ์เดินเข้าไปกะไปทีเดียวกะไปฆ่าทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายไอ้จังโดนจับมันนะจับไปแล้วก็ด็อกเตอร์เขาก็มาที่อธิบายให้ฟังวาตาลิแม่งออกมาฉันมีแผนอยู่แล้วอะไรอ่ะแผนคืออะไรลูกในท้องของแกไงนะตอนนั้นช็อกเลยนะช็อกเหมือนกันเพราะวันนั้นเห็นว่าแค่ว่ายน้ำไม่นึกว่าไอ้นักโอ้โหแม่งแสดงว่าพลังของชินคาเมเลเดอร์นี่มันส่งผงแข็งแรงไปจนถึงเชื้อของตัวเองแข็งแรงมากทีเดียวท้องเลยและ
ที่สำคัญคือตัวไอจังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองท้องใช่ด็อกเตอร์ที่เป็นคนอื่นรู้ด้วยซ้ำและมันมีเหตุผลที่แบบสำหรับพี่มันดูแบบแต่เขาบอกว่าฉันอะแอบทดลองตอนเธอหลับไปเมื่อกี้ความรู้สึกกูเหมือนแบบว่าฝืนไหมเอาฝืนไหมเอานักเล่าเรื่องอ่ะแต่ตกใจนะตกใจแรกตอนไหนวะอะไรวะความรู้สึกพี่อ่ะมันเหมือนแบบฉันเนี่ยรู้ได้ตอนที่ฉันไปแอบทดลองตอนเธอหลับเมื่อคืนไงล่ะกูความรู้สึกกูอ่ะมึงแอบทดลองพนักงานของมึงทุกคนเลยป่ะเนี่ยหรือมึงจ้องแค่แบบอ่ะโอเคมึงอาจจะมีเหตุผลไงว่าก็นี่เป็นแฟนของชินไงก็เลยรู้สึกสงสัยก็เลยแอบทดลองกับแฟนของชินก็ได้รู้ไงแต่มันแบบไอ้เหี้ยมึงรู้วันนี้แล้วมาจับเนี่ยมาจับไอจังตอนเนี้ยเพราะเมื่อคืนน่ะกูแอบทดลองกับมึงกูแอบเอาเลือดมึงไปจุ้งมาตรวจแต่มันก็ดูแบบไม่รู้พี่รู้สึกว่ามันยัดๆไปหน่อยเออนะดูยัดๆนิดนึงฉากต่อมาตัดไปเห็นชินนะชินก็สัมผัสได้ถึงนั่งอยู่เฮ้ยขอความช่วยเหลือเฮ้ยใครเรียกวะเออใครเรียกคนเรียกใครเรียกวะส่งโทรจิตมาเรียกแล้วแล้วชินวิ่งมันแบบ fast speed อ่ะ the fast เออใส่ฟุตอ่ะฟุตแบบ speed แต่วิ่งโคตรเร็วเลยนะเออพี่รู้สึกว่าเขาวิ่งเร็วมากวิ่งแบบมึงจะรีบไปไหนโหวิ่งสับๆมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องแล้วอ้าวเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องมึงเป็นนักแข่งไหมเหรอเออแต่ก็ไม่ขี่ไงน่าจะโชว์ให้ดูว่าแบบเออชินคอมเมนเดอร์เป็นชินแล้วเออวิ่งเป็นชินแล้วไม่ต้องใช้รถแล้วพ่อจ๋าพอตัดไปปั๊บเราถึงได้รู้ว่าโอ้ไอเด็กชินแล้วคือด้วยความที่ญี่ปุ่นอ่ะนะเขาก็ต้องแบบออกแบบทุกอย่างต้องให้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันอ่ะนะลูกที่อยู่ในท้องนางเอกอ่ะเห็นป่ะมันก็อยู่เป็นมดลูกแล้วเหมือนมีปีกแมงทับอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะหน้ายิ้มหน้ายิ้มเนี่ยมีตาตรงนี้พอชิงคาเมเดอร์มีตานี่ไงแล้วก็จะยิ้มออกมาแล้วก็หมุนเป็นโฮโลแกรมแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วข้างหลังเห็นป่ะเตียงที่น้องนอนอยู่อ่ะมันจะเป็นเหมือนปีกแมงทับอ่ะปีกแมงทับใช่ๆเป็นปีกที่ซี่อย่างงี้อยู่เออน้องส่งโทรจิตเพราะว่าแม่ลําบากแล้วพ่อมาช่วยหน่อยใช่แต่ว่าน้องเนี่ยก็ช่วยแม่อยู่คือการใช้ท้องบีมใช้ท้องยิงบีมได้ไม่ทำอะไรปีทะลุไปเลยมันจะมีหลายๆฉากที่นางเอกปวดท้องแล้วท้องเรืองแสงยิงเขาเรียกว่ายิงบีมแม่งชาร์จเป็นฮาวอกในเอ็กเมนเลยตอนเนี้ยไอจังมันถูกขังร่วมกับพ่ออยู่เว้ยมันก็เลยเออเนี่ยจับมือกับพ่อแล้วลูกในท้องแหกคุกออกมาวิ่งตู้ตู้ตู้ก็วิ่งมันไม่มียามีแล้วพอชินมาถึงปั๊บก็มาเจอนะสามคนก็มีซีไล่ล่ากันจนมาตันที่แบบว่าไซต์ก่อสร้างชินเนี่ยก็จะโดนด็อกเตอร์ยิงด็อกเตอร์เสียอีกแล้วเอาอีกแล้วที่เป็นคือด็อกเตอร์เรื่องเนี้ยในหนังอูเวโบกูก็พูดแต่อันเนี้ยเป้าหมายของคาเมเดอร์พี่ถือว่าชัดเจนกว่าหนังของอูเว่หน่อยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าหนังคาเมเดอร์เขาค่อนข้างที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทำให้ใครแต่มันก็จะดูแปลกๆเลยนะที่แบบด็อกเตอร์มึงด็อกเตอร์มึงรวยไม่ใช่เหรอจ้างทหารมาติดเลยมีเหตุผลอะไรที่มึงต้องถือปืนมาเองอ่ะไม่ไหวลูกน้องโง่ที่เราต้องออกมาเนี่ยแล้วมึงมีตังค์ไม่ใช่มึงจ่ายตังค์ซื้อไปดีถ้าขนาดนั้นไม่ได้โอ้ควักปืนแล้วหยิบขึ้นมาพระเอกจะมาบังให้นางเอกนางเอกแต่พี่รู้สึกว่าพระเอกถ้าพระเอกบังมันจะไม่เป็นไรพระเอกร่างแข็งนางเอกก็รู้อยู่แล้วว่าพระเอกร่างแข็งแต่ก็ยังไปบังกับมีฮีลแฟกเตอร์เลยนะถ้านางเอกถ้าไปบังให้มันโดนยิงก็งงว่าอ้าวแล้วจังหวะที่พระเอกเอาคืนทำไงรู้ไหมด็อกเตอร์ไม่ยิงมานางเอกตายนี่พระเอกโยนก็ยิงใส่วูบใส่เชื่อไหมโอ้ยจังหวะนั้นอ่ะกูแม่งนึกว่าตายเพราะว่าเขาเล่นแอคเหมือนตายอ่ะรับปุ๊บแล้วแบบน้องไปกระเสาน้องไปกระเสาเหมือนตายอ่ะก็นึกว่าแต่เอาไม่ตายเว้ยสักพักมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมีฉากน่ากลัวโหด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 จับมันต้องฟันจงเอาไอ้เนี่ยเนี่ยกองเล็บเนี่ยกองเล็บเนี่ยมันจะมีเล็บมันไอ้นี่ไงแข็งแรงตกตาบ้างทะลุทะลักโอ้หน้าแหกเป็นอันนี้น่ากลัวอยู่จริงๆถ้าแบบถ้าด็อกเตอร์ยังไม่ตายนะคาร์เมลเดอร์จะทำอีหลาวอ่ะทำไงยังไงอีแอฟันป๊อปด็อกเตอร์หันหลังแล้วอีหลาวอ่ะแล้วมันอุ้ยน่าตลกอุ้ยอีหลาวคาเมเลเดอร์พออีหลาวหันหน้ามาคาเมเลเดอร์ก็สะบัดมือใส่กระโปรงอ่ะเด็กๆก็ชอบเล่นกันเด็กผู้ชายไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรชอบเล่นกันแบบเนี้ยปุ๊กแล้วมันอุ้ยหันตูดแล้วก็อีหลาวอีกเสียงตลกจนด็อกเตอร์ตายแล้วด็อกเตอร์ตายอะไรเละหมดตอนสุดท้ายก็ต้องพึ่งพี่เขาพี่เหล็กเออไม่นานก็คนเหล็กมาคนเหล็กมาฆ่ากันสู้ปุ๊บกระชากมีการเปิดนี่ด้วยตู้ไฟเปิดตู้ไฟแง้งให้มันแบบ
ขาเรียกว่าอะไรหยอดไว้หยอดไว้หยอดไว้เดี๋ยวใช้แน่นอนเปิดไว้แม่งมือไปโดนตู้ไฟแล้วพักประตูไอ้ตัวพี่เหล็กทิ่มมาไปเอกจับมือแทงเข้าไปในไฟฟ้าดูดเคาน์เตอร์แอทแทคเคาน์เตอร์แอทแทคสวนปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บฟูมันเป็นไซบอร์กไม่ใช่เหรอแล้วมันไฟฟ้ามันรวนมันอาจจะแบบว่าไฟที่อยู่ในตึกมันมากกว่าตัวโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดมันดูดดิมันดูดปุ๊บ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 แล้วจังหวะที่ตายเหมือนที่เหมือนกันนะเหมือนพีเรตไอ้นั่นพีเรตเตอร์นะอ่าใช่ใช่ตายเหมือนพีเรตเตอร์นะใช่ใช่ใช่แบบปุ๊บแล้วจกจับหัวแล้วดึงมีเสียงด้วยมีเสียงกระ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 เสียงกระดูกออกมาจากตัวคือเหลือแต่หัวกระโหลกเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นพีเรตเตอร์พีเรตเตอร์แหละนั้นเลยที่เวลาแบบจะฆ่าใครต้องดึงแล้วมีอะไรกระดูกสันหลังอ่ะกระดูกสันหลังติดมายาวทั้งเส้นแต่ปรากฏว่ากระดูกสันหลังเส้นเนี้ยมันติดซีโฟมาด้วยกูแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าไอ้ไม่ตายนะเว้ยไม่ตายไม่ตายหรือกระดูกสันหลังกูนึกว่าอ๋อแม่งเหมือนนะ fatality kill นึกว่าแบบมันเป็นคิวแล้วไงแบบนึกว่าต้องตายเอ้าไม่ตายสักพักกระดูกสันหลังแม่งรัดมือดึงๆๆๆเป็นมอเตอร์คอมแบทรัดมืออุ้ยรัดรัดรัดไม่มีอะไรระเบิดเฉยๆระเบิดติดตั้งไว้ก็ไม่โยนสักทีเนาะไม่โยนเนาะต้องรอให้วิมันหมดก่อนถึงจะโยนอ่ะเอามาตึ๊ด3 2 1แล้วก็โยนแล้วไม่โยนตั้งแต่3อ่ะนะเห็นอยู่อ่ะเห็นอยู่อ่ะโยนก็ตู้มระเบิดก็วิ่งวิ่งมาหาไอจังสรุปไอจังไอจังก็คือตายอารามบทนิดนึงก็มีแบบฝากดูแลแลโอ้ยโอ้ยดูแลโอ้ยอันนี้แต่อันนี้เราไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันคือในสมัยนั้นนะยิ่งเป็นหนังแบบคาเมเลเดอร์ด้วยนะเราก็เข้าใจในก็ฝากลูกด้วยฝากลูกด้วยเพราะว่าก่อนจะตายตั้งนานนะวิ่งเร็วไม่เหรอวิ่ง3นาทีอ่ะอุ้มวิ่งไปโรงพยาบาลน่าจะทันแหละแล้วมีการบอกว่าอยากจะให้น้องเขาคลอดมาเนาะถ้าคลอดพี่ก็งงอยู่ว่าท่านไอ้นี่ตายมันจะคลอดน้องยังไงวะอันนี้ไม่กล้าพูดว่าเหนือความเป็นจริงมากเลยเหนือพลังมนุษย์ไปว่าไปอย่างนั้นสรุปคือก็เดินออกมาอุ้มออกมาเดินท่านนึงก็มาเดินออกมาแล้วก็เป็นเค้าเรียกอะไรนะมีน้องอ่ะมีน้อนน่ะน้อนๆอยู่น้อนเป็นโปรเจคเตอร์อยู่น้อนเป็นโปรเจคเตอร์หมุนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิ้มหมุนน่ะสักพักก็จบยังวะจบละแล้วก็ไม่มันจะมีซีนที่มันทิ้งไว้ก่อนก็คือซีนที่ไอ้ตัวผู้หญิงจะยิงชินแต่มันพอจะยิงปุ๊บมันก็มีเฮลิคอปเตอร์ของไอ้ของวาตาลีอ่ะมายิงตุ๊กๆๆๆๆมันก็มีซีนข้างหน้าอีกนิดนึงมันมาจับไอ้ชินกับจับพ่อพระเอกจับทั้งคู่แต่พอยิงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ตกไปชนตึกระเบิดพ่อพระเอกที่เป็นคนธรรมดาตายดิไม่รอดเหลือแต่ชินคาเมเลเดอร์คนเดียวกับนางเอกที่เดินถือมาแค่นั้นเองแล้วก็จบนั่นแหละมันก็มีนิดนึงช่วงนั้นเอาเป็นว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงแอคชั่นที่ชุลมุนกันหน่อยครับเขาก็ขี้คายแต่ว่าพอชินคาเมเลเดอร์เดินในอุโมงค์แล้วอุ้มเด็กก็คือจบแล้วจบแล้วตอนที่พี่จบอ่ะพี่ดูจบปั๊บพี่ค้างคามากว่าเฮ้ยมีภาคสองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนพี่โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะโพสต์เฟซบุ๊กถามเลยว่าเฮ้ยแคปภาพปึ้งแล้วเอารูปน้องกับตอนฉากเดินมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นโพสใน Facebook แล้วก็ถามคนในโซเชียลว่าเฮ้ยมันมีภาค2หรือเปล่าสุดท้ายได้คำตอบจากพี่ชงนั่นแหละชงอ่ะอินบ็อกซ์มาบอกว่าพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีโปรเจกต์จะทำภาคต่อแต่สุดท้ายมันหยุดแค่นั้นหยุดแค่ภาคเดียวและมันจะมีเรื่องราวอันนี้พี่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเองนะถ้าไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับแต่เหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องราวต่อไปในเหมือนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพวกซีรีส์แหละเวลาโดนตัดจบก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนไปนั่นแหละมันจะมีอย่างนั้นไปนะครับผมก็นั่นแหละส่วนตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปไงต่อแต่เห็นแค่ภาพเหมือนแค่เป็นภาพอาร์ตบุ๊กอะอาร์ตบุ๊กแล้วเป็นลูกของชินคาเมเลเดอร์เป็นชินคาเมเลเดอร์เลยเว้ยแต่ใส่กางเกงหนังโอ้ใส่เข็มขัดแล้วใส่กางเกงหนังแล้วแบบยืนอยู่บนกองศพแล้วทำมือทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นลูกของเขาก็คือเป็นชินคาเมเลเดอร์เหมือนกันเลยก็จบประมาณนี้ให้คะแนนให้คะแนน RP ก่อนคือมันก็โอเคแต่โดยรวมถ้าเทียบกับพวกแบบหนังสัปหลาดหรือว่าหนังคาเมเลเดอร์อันเนี้ยพี่พูดเลยนะว่าเราใส่เหตุผลของภาพยนตร์ลงไปบ้างแต่สำหรับพี่อะให้คะแนนก็ยากเหมือนกันนะมันเปรียบเทียบไม่ได้อะเพราะพี่ก็รู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นแฟนมาสเตอร์เดอร์พี่เขาก็คงชอบอยู่มันเป็นหนังที่แฟนสวิทที่เฮี้ยเลยเป็นแฟรนไชส์เนี่ยมันใส่ความเป็นฮอร์เรอร์เข้ามาด้วยมันก็เหมือนหนังเรื่องนึงอะนะคุณภาพอยู่ก็โอเคอยู่ก็ขอให้ที่ 7.5 แล้วกันสำหรับพี่อ่ะพี่จะให้นิยามอย่างนี้ไว้ว่าหนังคาเมเลเดอร์ทุกอย่างมันมีศัพท์พี่จำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นหนังคาเมเลเดอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พยายามเหมือน
สร้างลัทธิตัวเองคำว่าสร้างลัทธิตัวเองคือเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นเหมือนหนังเขาที่พยายามจะสร้างกลุ่มคนดูของตัวเองสร้างกลุ่มแฟนคลับเดนตายของตัวเองแล้วพยายามทำหนังไรเดอร์พวกนี้คาเมลไรเดอร์พวกนี้เสิร์ฟแฟนๆไปเรื่อยๆหนังคาเมลไรเดอร์แบบนี้มันเลยจะดูแค่เฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแฟนน่ะเขาจะรู้สึกว่าหนังเขี้ยพูดตรงๆนะขอโทษนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหอะไรว่าดูหนังเด็กหนังปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่มีความรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่วงท่าและเป็นอีกหนึ่งศิลปะที่ไอ้เหี้ยเขาทำสวิตแฟนเขาใช่แต่ถ้าเป็นคะแนนที่ผมอันนี้ผมเปรียบเทียบนะให้ในรูปแบบของภาพยนตร์นะในเกมของภาพยนตร์ขอให้ไว้ที่4คะแนนเขาพี่ให้เป็นแบบคะแนนได้รวมๆนะเขาพี่เขาดูอยู่แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนหนังนะแต่ถ้าเป็นผมให้ในมุมมองที่ว่าถ้ามันเป็นหนังที่เหมือนเป็นหนังเขาที่ทำเสิร์ฟเฉพาะแฟนตัวเองอ่ะพี่มองว่าชินคาเมเลเดอร์ก็อยู่ในระดับความมันของพี่นะอยู่ที่ระดับที่7-8เท่ากันได้เท่ากันได้แต่ว่านั่นแหละพอเป็นเหตุผลนอนหนังก็อยู่ที่4ประมาณนั้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละคือของพี่ก็เนี่ย4คะแนนนะถ้าเปรียบเทียบคะแนนสำหรับพี่อ่ะที่เลือกให้4คะแนนในมุมของภาพยนตร์เพราะพี่ถือว่าพี่ให้เกียรตินะเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นคนที่อยู่ในมุมของการดูภาพยนตร์ถือว่าเป็นคะแนนถ้าคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มไงไม่อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ในกลุ่มแฟนเขาให้คะแนนก็จะประมาณนี้แต่สนุกนะสนุกนะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกความทรงจำของพี่อ่ะต่อหนังคาเมนไรเดอร์มันไม่ขนาดนี้ใช่มันไม่โหดขนาดนี้นี่ติดเลทพอสมควรนะแล้วพี่รู้สึกหลังใจมากแล้วพี่รู้สึกว่าชินคาเมนไรเดอร์เนี่ยไอเรื่อง particle effect เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเทคนิคไอเรื่อง particle effect ต่างๆจังหวะการตัดโอเคจังหวะการตัดยุคนั้นเป็นฟิล์มการตัดฟิล์มเนี่ยมันไม่สามารถควิกคัทหรือหวาเหมือนดิจิตอลได้อยู่แล้วเพราะว่าการตัดฟิล์มมันจะต้องตัดเอาฟิล์มไป2นะแล้วเอากันไกลตัดกันนะสมัยก่อนนะเอากันไกลตัดแล้วเอาสก็อตเทปแปะที่เคยไปอยู่ห้องแลบที่ตัดฟิล์มเหมือนกันเขาจะสก็อตเทปแปะแล้วยิงใหม่ยิงใส่ฟิล์มใหม่ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยการตัดฟิล์มในยุคนั้นพี่ว่ายุคสมัยนั้นน่าจะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นของชินคาเมนไรเดอร์ซึ่งพี่รู้สึกว่าการตัดอ่ะโอเคมันก็อยู่ในมาตรฐานของมันแต่ไอ้พาร์ติเคิลต่างเฮ้ยดีนะดีมากดีนะคือเทียบเท่าหนังฮอลลีวูดยุคนั้นได้อย่างทัวร์เท่ารีคอร์เลยล่ะเทียบเท่ากันได้เพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่ามันก็ดูสนุกดีนะครับใครที่มีประสบการณ์การดูชินคาเมเลเดอร์ก็โพสต์ข้างล่างนะเราสามารถติดตามนอนหนังที่ไหนบ้างก็ Facebook นอนหนังนะครับแล้วก็ YouTube ครับนอนหนังนะครับอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยครับใช่ยังไงซะเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือเชื่อใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอพี่จะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะคุยกับพี่หรือเปล่าพี่ก็ต้องดูด้วยตัวเองใช่ถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับเราหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ชินคาเมเลเดอร์ส่งเร็วๆถามไม่ทันคุยกับพี่เหมือนกันคุยกับพี่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะให้4คะแนนแต่ก็ในมุมมองของหนังคาเมเลเดอร์ถือว่าโอเคสนุกตัวชอบอยากดูอีกที่เป็นแนวแบบนี้เลยส่งไฟดูไฟไฟป่ะทำไมเลือกไฟมีคนทักไอ้นี่พี่เยอะมากอเมซอนอ๋อเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนได้ปูกันได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันคือรู้สึกว่าชอบแหละถึงแม้ว่าจะให้4คะแนนแต่มันเป็น4คะแนนตามเหตุผลของนอนหนังนะครับผมแต่ส่วนตัวชอบแต่ยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ